วัสดีครับด้วยองค์พระพุทธเมตตาประชาไทยเป็นพระพุทธรูปปางขอฝนที่หล่อด้วยโลหะสำริดสูงถึง32เมตรซึ่งถือว่ามีขนาดที่สูงใหญ่การที่ทำให้องค์พระสามารถยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงแข็งแรงจึงต้องมีการสร้างโครงเหล็กไว้ภายในครับองค์พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธรราชอนุสรณ์เป็นพระพุทธรูปที่หล่อด้วยโลหะสำริดเฉพาะผิวซึ่งมีความหนา5มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นจึงต้องออกแบบให้มีโครงสร้างเหล็กภายในซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกระดูกที่ช่วยยึดผิวองค์พระให้มีความมั่นคงแข็งแรงสามารถยืนอยู่ได้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานนั่นเองการสร้างโครงเหล็กไว้ภายในเพื่อให้องค์พระสามารถยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงนั้นยังมีอีกหลายปัจจัยที่วิศวกรผู้ออกแบบต้องนำมาคิดคำนวณเพื่อให้องค์พระมีความแข็งแรงมั่นคงและสามารถยืนอยู่ได้อย่างยาวนานที่สุดครับขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพุทธสถานอันยิ่งใหญ่ของไทยพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธรราชอนุสรณ์ในพระบรมราชินูปถัมภ์